พาท่านผู้ชมย้อนรอยอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปีนี้ใช้รูปแบบจินตภาพประกอบการแสดงแสงเสียงมีเอฟเฟกต์ที่ทันสมัยตื่นตาการแสดงเริ่มต้นด้วยบทเพลงกาญจนบุรีบอกเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมความโหดร้ายทารุณของสงครามที่มวลมนุษยชาติไม่อาจลืมเลือนนำมาซึ่งความสูญเสียความพลัดพรากที่ไม่อาจประเมินค่าได้มีการบอกเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ผ่านระบบเอฟเฟกต์สื่อถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควอนุสรณ์สถานที่สำคัญสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ทอดยาวเหนือลำน้ำแควแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะถ่ายทอดผ่านระบบเสียงระบบแสงเอฟเฟกต์ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ชมย้อนรำลึกไปถึงอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2484สมัยที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปยังประเทศพม่าซึ่งญี่ปุ่นได้ใช้แรงงานฝ่ายสัมพันธมิตรหลายหมื่นคนด้วยความยากลำบากทำให้เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตลง1ไม้หมอนเท่ากับ1ชีวิตและภายหลังสงครามได้สิ้นสุดลงเมื่อปีพุทธศักราช2489ได้มีการสื่อเรื่องราวที่กองทัพญี่ปุ่นยอมแพ้เนื่องจากถูกกองทัพอเมริกันทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นการจัดงานในปีนี้มีชื่องานว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควย้อนรอยจารึกสู่สันติภาพสื่อเรื่องราวของเมืองเก่ากาญจนบุรีความเป็นมาของสงครามเก้าทัพสมรภูมิลาดยาพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ปกป้องบ้านเมืองทำให้ประเทศไทยสงบร่มเย็นเรื่อยมาบอกเล่าเรื่องราวการสร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรีสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ความมีน้ำใจของชาวกาญจนบุรีที่ไม่เลือกปฏิบัติแม้ในช่วงที่มีภาวะสงครามและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้คือท่านผู้ชมสามารถเข้าชมการแสดงฟรีทุกรอบการแสดงปีนี้มีความพิเศษนะครับเนื่องจากว่าทั้งค่าบัตรเข้างานนะครับรวมทั้งการชมแสดงแสงสีเสียงในทุกๆรอบนะครับเราให้ชมฟรีนะครับครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้เราปรับปรุงรูปแบบของงานในทุกๆด้านนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินก็อยากจะเรียนเชิญนะครับสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควร์23พฤศจิกาถึง2ธันวาครับปีนี้มันต่างจากปีที่แล้วก็คือเอฟเฟกต์ที่เขาให้มาเนี่ยมันมากกว่าทุกๆปีนะคะไม่ว่าพุว่าระเบิดแล้วก็นักแสดงก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทุกบททุกอย่างเลยเพราะว่าปีนี้เรามองเลยว่าพี่มาอยู่2ปีนะคะพี่มองว่าปีนี้เป็นปีที่แบบพี่ประทับใจลองถามพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขามาเขาก็บอกว่าเยี่ยมมากนะคะคำว่าเยี่ยมมากก็คือแบบสุดยอดเลยนะคะของการแสดงครั้งนี้ก็คิดว่าและอีก9รอบการแสดงนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยต่างประเทศนะคะเข้ามาเที่ยวเมืองกาญแล้วก็มาชมแสงเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็วันนี้รู้สึกประทับใจมากค่ะในเรื่องของการแสดงนะคะรู้สึกว่านักแสดงเนี่ยเขาตั้งใจแสดงกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแสงสีเสียงเนี่ยก็ดีมากค่ะนั่งไปก็ตื่นเต้นไปนะคะก็ลุ้นระทึกกันไปแล้วก็ปีนี้ดีมากตรงที่ว่าฟรีค่ะเข้าฟรีค่ะก็ชอบมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชมการแสดงกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์กันไปด้วยนะคะแล้วก็อุดหนุนอาหารข้างในนะคะก็มาเดินช็อปกันก็อยากให้มากันเยอะๆค่ะปีก่อนๆที่เคยดูมานะคะกับปีนี้แตกต่างกันมากเลยปีนี้ถึงจะเป็นของฟรีแต่งานเขาเต็มนะคะแล้วก็อีกอย่างอยากให้เด็กๆผู้ปกครองพาเด็กมาเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเราที่เป็นพื้นของเมืองกาญจริงๆแท้ๆนะคะมันยังอยู่แล้วก็สืบทอดต่อไปได้จ้ะท่านผู้ชมสามารถเข้าชมการแสดงโดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หน้างานจัดแสดงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งแต่เวลา 16:00 นวันละ 1,200 ที่นั่งโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน1ใบต่อ1ที่นั่งหากเป็นชาวต่างชาติสามารถใช้พาสปอร์ตสำรองที่นั่งได้เช่นกันครับพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการออกร้านมัจฉากาชาดกิจกรรมนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานอีกมากมายด้วย
และสามารถเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของการแสดงแสงสีเสียงนะครับของงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานการชาติประจำปี2562ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งใครสนใจนะครับก็สามารถมาชมได้ในช่วงนี้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับพิษณุสอนยางสูง NBT กาญจนบุรีรายงาน